สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English ในบทที่5ที่มีชื่อว่า Giving and Asking for Directions การอธิบายเส้นทางและการสอบถามการเดินทางครับบทเรียนนี้ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้เรียนในระดับต้นผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเส้นทางและสอบถามเส้นทางที่สำคัญรวมถึงแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆให้กับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษครับในตอนที่2นี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจ5คำและประโยคที่ควรฝึกพูดทั้งหมดอีก5ประโยคครับเมื่อศึกษาเนื้อหาตอนที่2นี้จบแล้วผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งหรือคำบุพบท prepositions และยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการสนทนากับชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเมื่อต้องอธิบายและระบุที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆได้อย่างถูกต้องครับก่อนอื่นเรามาดูการสนทนาระหว่างสมบูรณ์กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังงงกับเส้นทางไปโรงแรมที่จองไว้กันนะครับ Excuse me, I'm looking for Fanta Hotel. Do you know what it is? Sorry, I don't know. รู้อยู่ว่าเขาถามอะไรแต่จะตอบยังไงล่ะเนี่ยว่ามันอยู่ตรงข้ามกับตลาดตอบได้แค่ I don't know นั่นยังไงล่ะรู้ว่าเขาถามอะไรแต่ตอบไม่ได้สักทีเพราะไม่รู้คำว่าตรงข้ามหรือ opposite อายเลยไหมล่ะเอาล่ะครับผู้เรียนทุกท่านถ้าไม่อยากอายเหมือนสมบูรณ์วันนี้ไปศึกษาคำบอกตำแหน่งหรือ preposition ดีกว่าไม่ใช่อะไรก็ I don't know อายเขานะครับคำบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆหรือคำบุพบทนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า prepositionใช้เพื่อบอกตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งมีชีวิตวัตถุและสถานที่ต่างๆว่าอยู่ใกล้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังเป็นต้นครับเรามารู้จัก prepositions หรือคำบุพบท5คำที่น่าสนใจกันนะครับคำแรกครับ near แปลว่าใกล้ผู้เรียนอาจใช้อีกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันก็คือคำว่า next to แปลว่าถัดไปก็ได้ครับคำที่2ครับ between แปลว่าอยู่ระหว่างครับคำที่3 opposite แปลว่าตรงกันข้ามครับคำที่4ครับin front of แปลว่าข้างหน้าครับคำสุดท้ายนะครับ behind แปลว่าข้างหลังครับเอาละครับผู้เรียนลองทดสอบความจำกันหน่อยสิครับว่าลูกบอลสีแดงลูกนี้ไปกระเด้งอยู่กับกล่องนี้ที่ตำแหน่งใดบ้างรูปแรกครับรูปต่อไปครับรูปสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่หรือเปล่าใครตอบถูกหมดรับถ้วยรางวัลไปเลยครับต่อไปผู้เรียนลองไปสร้างประโยคที่ยาวขึ้นโดยการใช้คำบุพบทหรือ prepositions บอกตำแหน่งกันเลยนะครับมีโครงสร้างที่เราสามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆในการบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆนะครับโครงสร้างนั้นก็คือ the is preposition the เช่นถ้าเราอยากจะบอกว่าโรงเรียนอยู่ใกล้กับร้านกาแฟเราสามารถพูดว่า the school is next to the coffee shopจากประโยคนี้ผู้เรียนใช้ตำแหน่งของโรงเรียนหรือ the school เป็นที่ตั้งและต้องการบอกว่าอยู่ตำแหน่งใดกับร้านกาแฟหรือ the coffee shop อย่าลืม verb to be ในที่นี้ก็คือคำว่า is เพราะมีโรงเรียนเดียวนะครับถือว่าเป็นเอกพจน์จากนั้นได้เวลาเอาคำบุพบทมาต่อในช่องว่างที่เหลือก็จะได้ประโยคสนทนาว่า the school is next to the coffee shop แค่นี้เองครับเห็นไหมครับ
ว่าง่ายมากๆไม่รอช้าดีกว่าครับมาฝึกสร้างประโยคต่อไปเลยลองแต่งประโยคที่ว่าร้านขายของที่ระลึกอยู่ข้างหลังธนาคารดูสิครับให้เวลา10วินาทีนะครับเฉลยนะครับร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่ข้างหลังธนาคารพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า The souvenir shop is behind the bank. The souvenir shop is behind the bank. หลายคนทำถูกแล้วนะครับแต่บางคนลืมเติม is กันหรือเปล่าลองแก้ตัวใหม่ในประโยคนี้ดูนะครับตลาดท้องถิ่นตั้งอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันครับมาดูคำตอบกันครับตลาดท้องถิ่นตั้งอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันภาษาอังกฤษพูดว่า The local market is near หรือจะใช้คำว่า next to ก็ได้นะครับแล้วต่อด้วยคำว่า gas station พูดเป็นประโยคเต็มๆว่า The local market is near the gas station หรือ The local market is next to the gas stationอยากให้ผู้เรียนทุกคนใช้ preposition หรือคำบุพบทได้คล่องขึ้นเรามาต่อด้วยประโยคนี้กันเลยครับโรงพยาบาลอยู่ระหว่างตลาดท้องถิ่นและร้านกาแฟจะเห็นว่าคำบุพบทอย่างคำว่าอยู่ระหว่างหรือ between ต้องใช้สถานที่ถึง3สถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับคือ1โรงพยาบาลหรือ the hospital 2. ตลาดท้องถิ่นหรือ the local market 3. ร้านกาแฟหรือ the coffee shop ดังนั้นผู้เรียนจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า the hospital is between the local market and the coffee shop ผู้เรียนลองมาฝึกฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งที่ตั้งเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับConversation 1 At the hotel. Excuse me, why is the souvenir shop, please? Of course, it's opposite the bank. You can find it easily. Have a good day. Oh, great. Thank you. จากบทสนทนาจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวสอบถามว่าร้านขายของที่ระลึกอยู่ตรงไหนด้วยประโยคที่ถามว่า Where is the souvenir shop? Where is the souvenir shop?เรามาเรียนรู้การถามสถานที่กันนะครับหากเราต้องการถามสถานที่เราสามารถใช้ประโยคง่ายๆโดยการถามว่า where is ตามด้วยสถานที่นะครับที่เราต้องการทราบถึงและควรปิดท้ายด้วยคำว่า please เพื่อแสดงความสุภาพในการขอความช่วยเหลือครับส่วนพนักงานต้อนรับในโรงแรมหรือ receptionist ตอบว่า it's opposite a bank การใช้ it ในที่นี้คือการกล่าวถึง souvenir shop โดยไม่ต้องทวนคำศัพท์นั้นซ้ำครับลองมาฝึกบทสนทนาสั้นๆกันเพิ่มเติมดูอีกสถานการณ์นะครับ Conversation 2 At the bus stop Excuse me, can you tell me where the bank is, please? It's between the market and the post office. Is it far from here? No, it's not far.Okay, thank you so much. You're welcome. จากสถานการณ์ดังกล่าวนักท่องเที่ยวใช้ประโยคคำถามว่า Can you tell me where the bank is, please? Can you tell me where the bank is, please? ซึ่งแปลว่าช่วยบอกได้ไหมครับว่าธนาคารอยู่ตรงไหนลองพูดตามนะครับ Can you tell me where the bank is, please?Can you tell me where the bank is, please? คราวนี้ผู้เรียนลองฝึกออกเสียงตอบบทสนทนากับอาจารย์ดูนะครับบทสนทนาที่1ครับ At the hotel Excuse me, where is the souvenir shop, please? It's opposite the bank. Oh, great, thank you.ต่อไปสถานการณ์ที่2นะครับ At the bus stop Excuse me,
Can you tell me where the bank is, please? Sure. It's between the temple and the post office. Is it far from here? No, it's not far. Okay. Thank you so much. You're welcome.ผู้เรียนอย่าลืมนำคำศัพท์และประโยคที่เรียนไปในตอนนี้ไปฝึกพูดกันนะครับติดตามเนื้อหาเรื่องการอธิบายเส้นทางและสอบถามเส้นทาง Giving and Asking for Directions ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ